หมอช้างเผย3ราศีที่ต้องเตือนก่อนการเปลี่ยนแปลงระวังปัญหาเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่มีเรื่องเสียชื่องานผิดพลาดดวงต้องเตือนหมอช้างเผย3ราศีที่ต้องเตือนก่อนการเปลี่ยนแปลงระวังปัญหาเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ช่วงเดือนแรงเดือนนี้ตุลาคมหมอช้างทศพรออกมาโพสต์ราศีดวงต้องเตือนก่อนการเปลี่ยนแปลงได้แก่3ราศีดังนี้ราศีมีนเป็นเดือนที่ต้องใช้ความอดทนสูงหลีกเลี่ยงการปะทะต่างๆเพราะมีโอกาสที่เรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้ามีการเดินทางไกลในช่วงนี้จะช่วยแก้เคล็ดได้ราศีมังกรเน้นไปที่เรื่องของงานมีข้อผิดพลาดทำให้เกิดปัญหากับเพื่อนร่วมงานคนรอบข้างระวังเรื่องการสื่อสารทำให้เกิดเรื่องเข้าใจผิดราศีพิจิกระวังการออกหน้าบางเรื่องเจตนาดียื่นมือเข้าไปช่วยแต่กลับกลายเป็นโดนมองไม่ดีถูกนินทาใส่ร้ายมีเรื่องให้เสียชื่อเสียงรวมถึงปัญหาเรื่องสุขภาพความเครียดสูงข่าวสดมูเตลู XL Huggy Dose รวมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวอลเปเปอร์สายเทพออกแบบตามพื้นดวงและด้านมงคลที่คุณต้องการเสริมคลิกที่ดีหากใครทำงานเหน็ดเหนื่อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแลกทรัพย์ด้วยหยาดเหงื่อไม่เคยมีโชคหรือได้รับลาภลอยเหมือนคนอื่นการเลือกของมงคลประทับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพระพิฆเนศองค์เทพแห่งความสำเร็จให้ถูกต้องตามด้านที่คุณต้องการขอก็จะส่งผลให้คุณมีโอกาสสำเร็จมากยิ่งขึ้น1ใน8ของมงคลประจำองค์ที่เหมาะกับคุณคือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสังศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางอุดมมงคลยิ่งประทานความสุขและความสำเร็จตามความเชื่อของโหราศาสตร์ไทยและฮินดูมาเป็นระยะเวลานานข้อมูลวอลเปเปอร์เสริมดวงเสริมมงคลคลิกที่ตะกร้อสาวไทยไม่ทำให้ผิดหวังฟาดเวียดนามคว้าทองทีมเดี่ยวสมัยที่5ตะกร้อสาวไทยไม่ทำให้ผิดหวังโชว์ฟอร์มดูส่งท้ายหลังชาวโยกันฟาดเวียดนามไปแบบสนุก 2-0 เซตผงาดทองสมัยที่5และเป็นเหรียญทองส่งท้ายทัพตะกร้อไทยการแข่งขันตะกร้อในมกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์ยิมเนเซียมเมืองจินหัวสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่7ตุลาคม2566เป็นการแข่งขันวันสุดท้ายในประเภททีมเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศทั้งชายและหญิงทีมเดี่ยวหญิงตะกร้อสาวไทยแชมป์4สมัยลงสนามพบเวียดนามโดยเกมนี้ไทยส่งวิภาดาจิตพรวนลงเสิร์ฟสิรินันท์เขียวปักยืนหน้าซ้ายชงสมฤดีปรือปรักษยืนหน้าขวาทำโดยมีปริมประภาแก้วคำใสและรัศมีทองโสดเป็นสำรองปรากฏว่าทีมตะกร้อสาวไทยไม่ทำให้แฟนๆกีฬาชาวไทยต้องผิดหวังเอาชนะเวียดนามไปแบบสนุก2-0 เซต 21-15 21-12 ทีมเดี่ยวหญิงไทยผงาดคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่5สรุปผลงานตะกร้อไทยในเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่นครหางโจวประเทศจีนคว้า4เหรียญทองครบทุกรายการที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วยทีมชุดชายหญิงและทีมเดี่ยวชายหญิงชาดาแจงสะสมปืนเพราะลวดลายสวยงามเผยเหตุชอบพระเครื่องไม่เกี่ยวศาสนาชาดาแจงสะสมปืนเพราะลวดลายสวยงามยินดีให้ตรวจสอบพร้อมคืนหากมีกฎหมายเรียกเก็บเผยเหตุชอบเก็บพระเครื่องไม่เกี่ยวหลักศาสนาไม่ได้มีไว้กราบไหว้บูชาเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่7ตุลาคม2566ที่จังหวัดบุรีรัมย์นายชาดาไทยเสนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินของตนซึ่งหนึ่งในนั้นมีพระเครื่อง
และอาวุธปืนจำนวน23กระบอกที่กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนในเวลานี้ว่ากรมการปกครองโดยกระทรวงมหาดไทยอาจจะมีมาตรการเกี่ยวข้องกับปืนถ้ามีเยอะจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นบางคนมีอาวุธปืนไว้ไม่ได้ทำร้ายใครอาจจะมีไว้เพื่อสะสมต้องตรวจสอบทั้งหมดหากกฎหมายบอกให้คืนตนก็พร้อมยินดีชาดารวย147ล้านวัวควายเทียบที่ดิน57แปลงปืน23กระบอกสถานภาพอย่าชาดาเผยเด็ก14ปีน่าสงสารแต่ผิดก็ว่าไปตามผิดแจงดราม่ายกนิ้วโป้งยันไม่หิวแสงชาดาว้าวุ่นเซลฟี่เหงาเหงาพร้อมแคปชั่นเด็ด FC แห่กดไลค์รัวๆนายชาดาย้ำว่าอาวุธปืนของตนมีไว้เพื่อสะสมเพราะเวลาไปในสถานที่ต่างๆปืนในแต่ละสถานที่ก็จะมีรูปแบบที่มีความสวยงามชาดาไทเสนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนพระเครื่องที่สะสมจะเป็นการขัดต่อศาสนาที่นับถือหรือไม่นายชาดากล่าวว่าในจังหวัดอุทัยธานีมีชาวมุสลิมไม่มากตนอาศัยอยู่หลังวัดและมีความสนิทสนมกับเซียนพระมีความชอบตั้งแต่เด็กและได้สะสมพระเครื่องมาตั้งแต่สมัยเป็นนายกเทศมนตรีจังหวัดอุทัยธานีพร้อมย้ำว่าไม่ได้ยื่นบัญชีมาเพื่อตกแต่งบัญชีอีกทั้งสะสมไว้เพื่อไม่ให้ใครเช่าแต่มาชื่นชมกันได้และเป็นมรดกตกทอดไปยังลูกหลานและย้ำว่าปปช.ได้ตรวจสอบแล้วทุกองค์นายชาดากล่าวย้ำอีกว่าการสะสมพระเครื่องของตนไม่ได้เกี่ยวกับการกราบไหว้บูชาสะสมเพราะเป็นของชอบต้องแยกแยะระหว่างของมงคลกับเรื่องศาสนาเป็นคนละประเด็นกันศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีอย่ามาฝืนแน็กไลฟ์สัมพันธ์เก๋ไก๋ไปวกว่า 6G ลั่นเรือล่มฝ่ายหญิงมาดูแบบห่างๆครวญช้ำคือเราอะไรที่โกหกไม่จริงใจอย่ามาฝืนผมแน็กเปิดใจสัมพันธ์เก๋ไก๋ไปวกว่า 6G ลั่นเรือล่มแล้วฝ่ายหญิงไม่ได้โพสต์คลิปง้อเก๋ไก๋ครวญเพลงช้ำคือเราแน็กชาลีออกมาไลฟ์ล่าสุดเมื่อคืนนี้วันที่5ตุลาคม2566มีช่วงหนึ่งที่แน็กได้พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของตัวเองกับเก๋ไก๋สไลเดอร์อย่างชัดเจนว่าไปวกว่า 6G พร้อมบอกว่าเรือล่มแล้วและเก๋ไก๋ไม่ได้โพสต์คลิปง้อตัวเองตอบคนที่เข้ามาถามถึงความโสดว่าโสดได้ไงถามได้โอย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 รอบนี้น่าจะอีก10ปีไปเลยขอให้ทุกคนมีความสุขเจอแต่สิ่งดีๆเหมือนกันเจอแต่คนที่เข้ามาหาเพื่อนๆดีๆรักกันนานๆจริงใจให้กันส่วนที่เก๋มาผมเดาว่าน่าจะเผลอกดเข้ามาแล้วรีบกดออกไปแล้วก็ดูแค่หน้าจอห่างๆแบบนั้นหัวเราะไม่เป็นไรความรักมันมีเข้ามาแล้วมันก็มีผ่านไปเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเข้ามาแล้วก็ผ่านไปเอาเสื้อชูชีพไปเรือล่มแล้วรอบนี้นะครับมันล่มและเป็นการล่มที่จมสลายไปผมไปอยู่ใต้ทะเลลึกแล้วเพื่อนๆก็จมไปด้วยกันแล้วแป๊บเดียวชูชีพก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ตอนนี้เอาเป็นว่าคุณต้องพยุงตัวเองและอยู่ให้ได้มีความสุขแค่นี้ก็เป็นอะไรที่น่ารักเมื่อไรที่ผมได้อ่านคอมเมนต์และเพื่อนๆมีความสุขผมก็จะมีความสุขไปด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆนอนไม่หลับผมก็จะนอนไม่หลับไปด้วยผมรักมากทุ่มเทมากและผมจริงใจมากๆวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่คุยตกลงกันไว้ผมจริงใจนะกับทุกคนแม้กระทั่งกับเพื่อนๆจะพูดให้เลยเรื่องหนึ่งเขาไม่ได้ง้อผมนะเพื่อนๆไม่ต้องเสียใจไม่ต้องร้องไห้ปล่อยให้หน้าที่นั้นเป็นของผมคนเดียวเรือล่มไอ้เรือที่เราและเพื่อนๆพยายามพยุงกันมามันล่มไปแล้วคว่ำจมน้ำตายกันเต็มไปหมดเลยแต่ไม่เป็นไรเราเป็นกำลังใจอยู่ด้วยกันไม่ต้องไปกู้นะเพื่อนๆจมน้ำตายไปด้วยกันไม่ต้องไปกู้อย่างน้อยมันก็เป็นช่วงที่เพื่อนๆมีความสุขแป๊บเดียวเท่านั้นเป็นช่วงที่มีความสุขผมอ่านคอมเมนต์แล้วผมก็มีความสุขเป็นความรักที่โชคดีที่สุดที่มีผู้คนเปิดใจและผู้คนมีความสุขเธอรู้ไหมรักของฉันมันเป็นยังไง
9แวบมันไวมากเหนือแสงเหนือทุกสิ่งความรักมันจะจบยังไงมันก็คือจบแต่ทุกอย่างมันวกว่า 6G แป๊บเดียวผมก็เสียดายแผนที่เราวางไว้สิ่งที่เราตกลงกันไว้คุยกันเราไม่ใช่เด็กๆแล้วผมไม่ใช่เด็กๆแล้วสำหรับผมเขาก็ไม่ใช่เด็กแล้วผมก็อายุ30เขาก็อายุ27แล้วเราอยากจริงใจกับคนดูที่สำคัญที่สุดผมไม่ใช่ผู้ชายที่แย่ขนาดนั้นที่จะไม่ให้อะไรไม่อะไรไม่โน่นไม่นี่แค่ผมรู้สึกว่าไม่อยากให้มันซ้ำไม่อยากให้ภาพมันซ้ำผมก็อาจจะพูดติดตลกกวนไปบ้างผมไม่อยากให้ภาพมันติดซ้ำหรือที่เคยเกิดขึ้นหรืออะไรอยากให้ทุกอย่างดูโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไม่อยากสร้างคอนเทนต์ว่าทุกอย่างต้องโน่นนี่ผมต้องมาโกหกคนที่จริงใจกับผมผมไม่ทำผมพูดแค่นี้เพราะเพื่อนๆเริ่มด้วยความจริงใจกับผมที่เห็นผมมีความสุขผมก็เลยต้องจริงใจกับทุกคนอะไรที่ต้องทำมาโกหกเพื่อนๆหรือไม่จริงใจหรือทำแค่เพราะเป็นงานไม่ใช่ผมอย่ามาฝืนผมทำสิ่งที่จริงใจที่สุดให้เพื่อนๆด้านเก๋ไก่สไลเดอร์ก็ออกมาครวญเพลงช้ำคือเราโดยโพสต์ IG Story ร้องเพลงช้ำคือเราของนิตยาบุญสูงเนินขณะที่หลายคนก็มองว่าต้องการสื่อถึงความรักกับแนบหรือไม่โดยเนื้อเพลงท่อนที่ร้องเกี่ยวกับการถูกทิ้งไปแบบไม่ร่ำลาไม่มีเยื่อใยปล่อยให้ต้องร้องไห้คงต้องทำใจเพราะเธอคงไม่กลับมา